สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกับเสียมชัยไกลกันร้อยครับมาแล้วกับเสียมชัยเจอกันร้อยครับสลับวันนี้ครับจะเจอกันตรงกับวันนี้วันที่29กันยายน2566วันนี้เป็นวันพระใหญ่ครับแล้วก็เป็นบุญของสาความกับเสียมชัยเพิ่นเดินทางมาจากวัดนะครับเดินทางไปวัดไปทำบุญเอาบุญฝากทุกท่านพร้อมสลับวันนี้ครับวันนี้กับเสียมชัยครับมาเบิ่งตัวเลขที่เมื่อคืนนี้ผมจุดธูปขอโชคบารมีปู่ย่าบางท่านก็คงสิได้เบิ่งเนาะบางท่านก็บ่ได้เบิ่งเพราะกลางคืนมันดึกนะครับ 4:00 น. กว่าๆแล้วก็เบิ่งว่าพี่น้องก็โชคดีนะครับรับกันไป89หรือว่า98นะครับได้น้อยปกติสําหรับว่านี่วันนี้ครับจะมีลาวพัฒนาด้วยแล้วก็มีฮานอยด้วยนะครับชมไปพร้อมๆกันครับในทางตัวเลขสําหรับวันนี้ครับครับมาเบิ่งไปพร้อมๆกันอาจจะเป็นปริศนานิดนึงครับพิศนาแบบใดเอาขออนุญาตครับมานี่กับเสียมใช่ครับกับได้มาก็คือน้ำแต่เป็นผลไม้ครับเป็นผลไม้มีหมากผู้ยาเสียนมีน้ำชามีน้ำแดงน้ำดื่มเตรียมคันหาคือทุกวันพระนะครับจะขาดบ่ได้วันนี้ก็มีกล้วยกับมาถวายปู่ย่าเนาะสินก้อนๆจะเป็นหมากเผานะครับครับเราทำไปศรัทธาเกิดจากความเชื่อมาเบิ่งไปพร้อมๆกันนะครับนี่คือธูป FC ครับสังเกตธูปที่จุดนี่นะครับเด้อแต่ว่าธูปที่ยังพ้นจุดนี่บ่แรงคืนนี้จะเจอกันอยู่ที่ลานธรรมผมตั้งจิตอธิษฐานขอกับปู่ย่าแล้วว่าจะจุดธูปขอโชคก็คือจะเป็นรัฐบาลไทยพร้อมมาแรกนะครับธูปที่เหลือแต่ว่ามื้อนี้ครับเป็นเรื่องแปลกแบบใดครับก็คือเลขจุดเมื่อคืนนี้ได้398เนาะเอาละฮะแป๊บนึงนี่ครับ398 89 93 38เลขคู่เหมือนเพิ่มอีกตัวนึงก็คือ68นะครับมา32 92แล้วก็68เรื่องแปลกเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันเมื่อคืนนี่29เนาะมานี่ครับมาเบิ่งว่านี่เลขตัวเดียวกันเลยครับเมื่อก่อนนี่เนาะจุดถูกแต่เมื่อวานรับโชคก็คือ89คือ98ครับเมื่อวานนี่ครับนี่แต่ว่าเลขคู่เหมือนจะมี2ตัวแต่มื้อนี้มันจะมีอีกตัวนึงเพิ่มมากก็คือ68พิจารณาเบิ่งนะครับเด้อเรื่องแปลกเกิดขึ้นคือมันตรงกันทั้ง3ตัวเลย3ก็8คือกันนะครับวันที่28ก็3ก็8เออแล้วก็รับโชคไปแล้วเมื่อคืนนี่ก็ได้ว่า3ก็8คือกันพี่น้องบ่ธรรมดาเด้บ่แน่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เบิดในโลกนี้บุญวาสนาเฮามาถึงมื้อนี้ก็ภาวนาให้แตก3ตัวแล้วปู่เด้อแล้วก็มาขึ้นนี่ก็ฝันที่ดีเลยครับประมาณเกือบตีสามตีสี่นี่แหละจะลุกพอดีฝันว่าไปแกะซ่องผับปลาฟังให้ดีนะครับเดี๋ยวซ่องผับปลาแล้วหลายไปแจกไปบอกบุญเพิ่นมีกระเป๋าบอกย้อยเพิ่นตำรวจบัดนี้เอาฟังก่อนนะครับพี่น้องฟังไปเรื่อยๆตำรวจมาขอคนกับเสียมใช่ว่ามีกระเป๋าใหญ่ผมเราคนเลยครับคนเลยจะวางสินเนาะพอมาคนแล้วมีจะซ่องผับปลาผมก็เลยบอกตำรวจว่าเหตุบุญน้ำกันบ่ครับซ่องมาจากคำชะโนดฟังดีนะครับเด้อฝันเกี่ยวกับบังหน้าขินอีกแล้วมาเอาซ่องมาแจกมาทำบุญนี่แหละครับคือเอาซ่องมาให้พี่รองไปทำบุญตำรวจบางคนก็เสียมชัยผมก็เลยให้คนดีๆนี่แหละก็เลยบอกเพิ่นว่าเหตุบุญน้ำกันนะครับเด้อซ่องนี่มาจากคำชะโนดปรากฏว่ามีผู้หญิงผัวเมียคู่นึงอยากทำบุญน้ำกับเสียมชัยมาขึ้นนี่นะครับอันนี้ผมจะเว้าพิศนาไปก่อนอยากทำบุญน้ำก็เลยทำ200บาทเอาซองให้เพิ่นเลยเอาเงินแบ่งร้อยซองใบใส่ในซองนั่นแหละผมก็สาธุเด้อให้เจริญก็บอกเพิ่นในความฝันเนาะเขาก็คล้ายๆกับก็จะบ่ฝันนี่แหละแต่ว่าไปแจกซองมาจากคำชะโนด
แล้วที่นี่พี่น้องฟังให้ดีครับผมขี่รถคันอีขาวผมเป็นนี่ล่ะทะเบียนรถผมมันก็คือ5060เนาะแต่ว่าถอยขึ้นฟังให้ดีผมถอยรถขึ้นสูงสูงพอแจกซองแล้วถอยขึ้นไปเลยครับเอาอันนี้เราสู้ฟังได้พี่น้องเด้อแต่ว่าถูกยี่ห้อจุดอยู่นะครับถูกตัวมาแรกนี่นะครับคือบังเอิญเหมือนนี่ฝันว่าฝันดีมากกับพระวนาก็ให้แตกปังปังสำหรับมื้อนี้สำหรับทะเบียนรถนั่นก็คือ5060ฝันว่าเลยไปแกกซ่องมาจากคำชะโนดนะครับจากบางนาคินก็แสดงว่าปู่ย่านี่เพิ่นให้มาให้โชคแล้วครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอให้โชคดีทุกท่านที่เข้ามารับชมเด้อครับขอให้โชคดีแล้วก็รอเบิ่งตัวเลขส่งมาแล้ว 2-3 อาจารย์นะครับจะมีทั้งหลวงปู่วัดปราสาทก็ส่งมาแล้วแล้วก็มีวัดไอ้ไข่ส่งมาแล้วนะครับแล้วก็อีกวัดนึงมาจากพูนปู0501หรือว่า105นี่แหละก็ส่งมาแล้วเดี๋ยวพี่ดองทะเลาะที่ดามกับเสียมชัยว่าจะเป็นเลขตัวไหนจะสลับวันนี้รับไปก่อนนะครับ398 8939 693อือหือ38จำบางบ้านนี่ว่องไวบ่ผ่านเลยเนาะเห็นไหมครับเห็นความเสียส่วนบุคคลเอาบริการพิจารณาเบิ้งครับตัวเลขมีออกมีเข่ามีเข่ามีออกเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับมาแล้งนี่เด้อพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่ก็ขอให้โชคดีสำหรับมื้อนี้ถ่ายคลิปกับเสียมชัยไปทำบุญที่วัดหัวเชียงมานะครับแล้วก็รับน้ำมนต์จากหลวงปู่สำรวยนะครับรอเบิ้งถ่ายคลิปแล้วก็พี่น้องโชคดีสำหรับมื้อนี้ให้เฮ้งๆปังๆรำด้วยกันทุกท่านได้พี่ดองเด้อเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ